สวัสดีค่ะยินดีต้องรับเข้าสู่ช่อง Jasmine จ5 6 9นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวทักหนูนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายธันวาคมนี้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่10พฤศจิกายนนะคะ ก็สำหรับชาวธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาจนถึง21ธันวาคมโดยประมาณนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันดีก,กว่าว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรสำคัญส,ค,ญสคัญเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะวันที่8พฤศจิกายนย้อนความให้นิดหนึ่งนะคะมันจะมีฟูมูลลุ่นน่าอีคลิปเกิดขึ้นในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณนะคะตรงนี้ ฟูมูนนะคะจบเริ่มต้นใหม่แล้วก็ต้องบอกว่ามันด้วยความที่เป็นอีคลิปเนาะมันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันในเรื่องของงานประจำนะคะในเรื่องของออสิ่งที่การหันมาดูแลตัวเองในเรื่องของสัตว์เลี้ยงในเรื่องของ การทำอะไรที่เป็นงานการกุศลคุณอาจจะมีการสื่อสารมีการเรียนการสอนอะไรบางอย่างหรือว่าบางครั้งความคิดเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกรับ ผิดชอบรู้สึกถึงความกดดันบางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของญาติพี่น้องด้วยก็ได้นะคะมันที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงประมาณสัก2ปีมาแล้วนะคะที่ดาวเสาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนที่3มันแล้วมันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นการโดนกดดันหรือว่าการป,ป,ปรับเปลี่ยน ใจนะคะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกได้ถึงการที่ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงการเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำอะไรไปตรงนี้มันใช่ไหมหรือว่ามันจะมะีสิ่งที่เราจะดำเนินเรื่องราวยังไงให้มัน ให้มันไปสู่ความสําเร็จได้เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นเหมือนช่วงล้างล้างล้างเลือดล้างเลือดล้างเลือดนะคะสะักคุณเรียนก็ได้ ช่วงเวลานี้นะคะครอบครัวนําพามาซึ่งโอกาสที่ดีับคุณมากๆนะคะในเรื่องของโอกาสที่ดีมาจากแผ่นดินแม่บ้านเกิดเมงอน,นอนครอบครัวนะคะช่วยเหลือส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินก็แล้วแต่โอกาสดีๆจะมาจากครอบครัวส่งสนคุณเป็นอย่างมากแล้วต้องบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของ ความสุขทางใจเห็บคุณได้ด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าธานูหลายคนอาจจะมีภาวะจิตตกซึมเศร้า d e p r e s เนาะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้ค่อยออกหน้าออกสื่อก็ได้เล่าไปหลายครั้งแล้วตอนแจงมาอยู่นี่ก็จังตกเปน็นธนูเพราะนั้นช่วงตั้งสองสามวันเนี้ย ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะโพสต์รูปตัวเองสักเท่าไหร่โพสต์คอนเทนต์แต่ไม่ค่อยแบบอยากจะออกหน้าออกกล้องสักเท่าไหร่นะคะเป็นไปได้ระวังจิตตกซึมเศร้า depressed หรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทำสมาธิ manifestation เยอะกว่าเดิมก็ได้นะคะ16พฤศจิกายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูหลายคนอาจจะรู้สึกได้ถึงการลร่าเริงเป็นตัวของตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะรู้สึก ใช้คำว่าสปอน t a n e o รู้สึกแบบรักอิสระอยากทำโน่นทำนี่อยากเรียนรู้เต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนฝูงเยอะไปหมดมีอารมณ์คันที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะได้ทำอะไรที่เป็นความชอบความรื่นรมรื่นเริงหรือว่าอาจจะรู้สึกถึงการที่ตัวเองเนี่ยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลในเรื่องของ การเงินในเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะถัดมาวันที่17พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาของการสื่อสารนะคะที่หลายคนรู้ลึกรู้จริงพูดลงลึกลงรายละเอียดได้เยอะมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จมากสื่อสารดี มีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาในชีวิตมีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะเหมือนจะตลกอะ่ะเป็นคนแบบอารมณ์ขัน sense of humor สูงมากช่วงเวลานั้นนะคะยิ่งพูดยิ่งได้เงินนะคะยีิบสองพฤศจิกายนดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศี ธนูซึ่งก็เป็นเรือนของตัวคุณเองก็ต้องบอกว่าใครที่ต้องเดินทางใครที่จะทำอะไรออนไลน์ออกสื่อเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคือมีโอกาสแบบเดินทางอ่ะพูดอย่างนี้หรือว่างานอะไรที่ทำออนไลน์งานที่ต้องแบบติดต่อสื่อสารต่างประเทศก็คือเหมาะสมกับคุณมากๆนะคะโอกาสขย,ขยายมีชื่อเสียงหลาย,ลายๆอย่างเข้ามาแบบปาฏิหาร แบบไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาในชีวิตประมาณนี้นะคะยิบสามพฤศจิกายนนิวมูลเกิดขึ้นในราศีธน,นูเปลี่ยนแปลงตัวเองมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการสัมพัษณ์งานการพูดคุยการได้เงินเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วมันทำม,มุมที่ดีมากๆก,กับกระจุกตรงเนี้ผลิหัสเนปจูนทรยกับนิวมูลคือหลายๆอย่างเข้ามาแบบ ไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาได้อะแล้วมันมาแบบปาฏิหาริ์เนะาะทั้งนั้นทั้งนี้คุณต้องระวังในเรื่องของการการาดีลกับคนในเรื่องของพาร์ทเนอร์นิดนึงนะบางทีอาจจะต้องระวังคำพูดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากๆอาจจะนำพามาซึ่งความไม่สบายใจได้นะคะแต่ทัง้งนั้นการได้เริ่มต้นใหม่ครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นการเรียนการสอนการเดินทางการสื่อสารการต่างประเทศ แล้วนำมาซึ่งในเรื่องของการงานพาร์ทเนอร์นำพามาซึ่งเป้าหมายชีวิตคอนเน c t ชันเพื่อนฝูงที่จะเข้ามาให้เราได้พูดคุยทุกวันทุกวันไปตลอดนะคะการเริ่มต้นครั้งนี้มันดีมากๆแต่ทางนั้นทั้งนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนแปลงใช้คำว่าปมในใจพลังงานที่มีอยู่นะคะเนะีย่ยใหญ่เรียกว่าแนในยาในช่วงนี้แจงไปหาอา่านหาฟัง ดอกเตอร์โจเดสเพนซาเผื่อใครสนใจไปตามฟังก็ได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่แน่ใจมีใครแปลหรือเปล่าแต่จังก็พยายามจะแปลเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันนะคือเขาจะพูดเรื่องพลังงานได้ดีมากนะคะเหมือนทุกอย่างมันพลังงานหมดเราคนเราก็เกิดมาจากหน่วยมีชีวิตที่ผสมผสมกันเส่นหน่วยชีวิตนั้นมันมาจากเซลล์เซลล์ก็มาจากอะตอมใช่ไหมทีนี้เรา จะใส่พลังงานยังไงให้กับชีวิตมันก็มาจากหน่วยเล็กๆนั่นอยู่แล้วอะแล้วถ้าเราจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครอยู่ใกล้ใครอะค่ะพลังงานมันถ่ายเทซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะนั้นคุณต้องระวังความคิดระวังคําพูดระวังการคบคนให้ได้มากๆนะคะยีิบสามพฤศจิกายนผลิัสเดินนําหน้าก็คือตัวคุณเองที่ผ่านมาทุกอย่างสิ่งอาจรู้สึกโหวะทำไมมันล่าช้าอย่างเงี้ยทําไมแบบอึดฉืดแบบไม่ได้ดังใจคุณเลยนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่า ทุกอย่างสิ่งอะไปข้างหน้าแล้วนะคะการเดินทางความสำเร็จชื่อเสียงต่างๆเดินหน้าแล้วลุยโซ่เต็มที่นะคะสามพันวาคมก็มีเนปตูนเดินนำหน้าเช่นกันนะคะในเรื่องของการใช้ลองสั่งหอณ์ intuition แจ้งอ่านหนังสือเยอะมากคือไม่ได้เยอะแบบเท่าทับคนที่อ่านเยอะแต่เทียบกับตัวเองอะปีนี้อ่านเยอะมากนะคะประเด็นจะบอกว่ามีหนังสือหนึงซึ่งตรงน,นี้จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไร เขาบอกว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ใช้พลังงานตัวเองมากขนาดนั้นนะเขาใช้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังตะกวานพลังสิ่งที่คุณเคารพนับถือพลังทางใจอะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นน่จะบอกว่าคนที่เขาสำเร็จเยอะๆมันจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่เขาใช้สิ่งนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นก็ตรง,นนนนนงเนี้ยเนปจูนเนีจูเพปรูนพาหัสเนี่ยเวลาที่จังจันทร์เห็นตรงเนี้ยจังสูเอ้ยคุณแบบ ไม่ได้ใช้แรงตัวเองอะ่ะแต่ว่าใช้พลังจัก,กรวาลใช้กดแรงดึงดูดความการเหนี่ยวนำตรงเนี้ยที่เข้ามาช่วยะนะถัดมา6ธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรนนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่สองของคุณการหาเงินค้าขายพูดคุยสื่อสารชื่อเสียงเด่นมากๆพาร์ทเนอร์นำพามาซึ่งการเงินให้กับคุณเพื่อนสนิท คู่ค้านะคะชื่อเสียงนำพามาให้กับโอกาสดีๆให้คุณได้นะคะก้าเอานอนนอวันที่7จธันวาคมฟูมูลในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณเดือนที่7ก็เป็นเดือนคู่ฟูมูลจบเริ่มต้นใหม่หลายคนก็คงจะแบบจะเป็นพาร์ทเนอร์จะเป็นหุ้นส่วนจะเป็นความรักก็แล้วแต่ คุณมีโอกาสได้พิจารณามาอย่างเต็มที่แล้วว่าเออคนคนนี้เขาคู่ควรในการจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณหรือเปล่าดีหรือเปล่าดีพอหรือเปล่าคุณได้ไตรตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วคนนี้เหมาะสมจะเป็นคนที่มาเป็นคุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธรุรกิจเขาเห็นคุณค่าคุณไหมคือมันเป็นสิ่งที่คุณได้ตระหนัก เห็นชัดเจนมากๆแล้วนะคะต่อจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่แหละจังหวะนี้มาแล้วนะคะลองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครอยากหาแฟนใครอยากหาพาร์ทเนอร์เป็นจังหวะดีๆมากที่คุณจะมีโอกาสที่ได้เจอนะคะ 9. ้ทันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศี มังกรเดือนที่สองนะคะก็ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตคุณชัดเจนวางระบบระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะคะงานประจำตั้งใจตั้งมั่นมุ่งแบบทุกอย่างสิ่งจะสามารถสร้างเป็นเป็นระบบเป็นแบบแผนที่ดีมากขึ้นมากๆนะคะในเรื่องความ แต่หนว่าความรักเหมือนกันความรักพอคุณให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นคุณก็จะดึงดูดคนเข้ามาเขาอยู่ในรอบข้างคุณนี่แหละคะ่ะไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยหรืออาจจะมาจากคอนเนคชันเพื่อนๆแนะนำมาให้ก็ได้20ธันวาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเวลาที่คุณจะได้ทำกิจกรรม สันทนาการอย่างเต็มที่มีความเพลิดเพลินบันเทิงใจมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบการเดินทางการท่องเที่ยวเรียนต่อระดับสูงได้เผชิญโลกกว้างได้เดินทางนะคะมันทำให้คุณรู้สึกแบบชอบอะได้ทำสิ่งตัวเองชอบชื่นชอบอะค่ะตรงเนี้ยนะคะด้วยบางคนอยากมีบุตรตั้งครันมีได้นะคะ หรือว่าจะฮอตมากเวลาหลังจากนี้ถ้าใครที่แบบยังโสดอยู่ก็คือมีโอกาสมีคนเข้าหาเยอะมากแต่ว่าคุณดูดีๆก่อนเพราะว่าเดือนที่5้ามันเป็นเดือนเกี่ยวข้องกับ l ลิฟ a อ f แฟรก็บางคนเนี่ยอาจจะมีกุ๊กมีกิกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราไม่ได้จะเป็นกิกบางเอิญบังเอิญเขาเนี่ยอาจจะมีใครที่ใช้คําว่าไม่ได้โสดคนเดียว่ไม่ใช่เราคนเดียวก็ได้นะยีธันวาคมนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศี มังกรซึ่งก็เป็นเดือนที่สองของคุณก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหรือมีโอกาสได้เงินหรือมีโอกาสที่คุณจะให้ค่ากับตัวเองที่มันมากขึ้นมากๆนะคะ2 3่สิสามธันวาคมิวมูลเกิดขึ้นในราศีมังกริวมูลคือการเริ่มต้นใหม่นะคะจะบอกว่าเริ่มต้น แต่บางทีอ่ะพฤหัสเนี่จูนมันมาทำมุมฉากเนาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนรู้สึกมองโลกในแง่ดีมากเกินไปแต่จังก็ว่าทำไปเถอะเพียงแต่ว่าให้เราใช้เหตุผลเยอะๆนิดนึงในการจะเริ่มต้นเรื่องราวช่องทางในการหาเงินต่อจากนี้นะคะอ่มเสาฉากยูเรนัส มันอาจจะมาจากการที่คุณรู้สึกกดดันจากคำพูดจากการสื่อสารทำให้คุณเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตทำให้คุณเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปโดยสิ้นเชิงก็ได้นะคะก็จริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีนะพฤหัสเนบจูนก็ยังทํามุมเซกทายกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการสื่อสารผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือแต่บางทีการเริ่มต้นในทางนี้ค่ะ คุณอาจจะมีความรู้สึกถึงความที่มันไม่ชัดไม่แน่ใจไม่รู้จะเอายังไงดีแบบนี้ได้นะคะยิบเก้าธันวาคมพุทธถายหลังแล้วพุทธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนของเรื่องพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการทำงานของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีพาร์ทเนอร์เก่า วนกลับมาในชีวิตได้หรือว่างานก็แล้วแต่บางครั้งจะรู้สึกถ้าไปดีลงานเก่าอาะจ,จะสําเร็จได้แต่ว่าเป็นดีลงานใหม่นี้อาจจะยากนิดนึงหรือว่าเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะล่าช้าเป็นพิเศษนิดนึงนะคะถัดมา2องมกราคมดาวศุกร์เข้า,ส,าสูราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่สของคุณ ในเรื่องของดาวสุขเข้าสุขกลุ่มนี้ความรักการเงินมาจากการเดินทางพี่น้องเพื่อนบ้านขยญาติส่งเสริมนะคะสัอร์ตได้เรียนต่อได้ขายข้อสได้สื่อสารที่ดีสัมภาษณ์งานดีลุยได้เลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็6มกราคมฟูมูลในราศีกรกฎก็คือในเรื่องของการเงิน passive income ของคุณนะคะ จบเริ่มต้นใหม่นะคะมันจะมีไอเดียใหม่ๆพุดเข้ามาในหัวจากความชอบของคุณที่ได้ทำนะคะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นการเงินเป็นช่องทางการหาเงินให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีสิ่งที่ลงมือทำกับสิ่งที่ความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะตรงข้ามกันนิดนึงแต่ทั้งทั้งนั้นเนี่ยทำ เหมือนได้พิจารณามาแล้วอะว่าสิ่งที่จะทำจะไปเอายังไงจะทิศทางไหนจะทำไม่ทำอะไรเงี้ยนะคะอืมประมาณนี้เดี๋ยวขอหยิบไพ่ให้นะคะสำหรับชาวธนูในช่วงรอบพระจันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะได้เป็นไพ่สี่เหลียน มีชัการใช้ความคิดเยอะหน่อยอยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องศัตรูลับนะคะในเรื่องของการโดนทำอะไรลับหลังเบื้องหลังเหมือนคุณพยายามไปตามหาสิ่งที่อยากจะทำจริงๆอะหรือว่าบางอย่างที่หายไปเด e missing piece เนอะเพราะฉะนั้นเน่ยเขาบอกว่าให้ลองใช้ intuition นะลางสั่งหอนตัวเองดูอะคะ่ะ มันเป็นสิ่งที่บางทีเรารู้ว่ามีแต่ว่าเรายังไม่เจอไม่ใช่มันไม่มีเพราะนั้นก็ส่วนตัวนะช่วงช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยจะนั่งสมาธิไม่ได้นั่งเกี่ยวงก,กับศาสนาแต่มันทำให้เราจิตใจเบาลงแล้วก็เอ่อมานิเฟสเนาะได้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะโอกาสดีๆมีคนมาสนับสนุนมาส่งเสริมให้เดินทางได้ world the world ขึ้นจบเริ่มต้นใหม่ นะคะและใสุดท้ายได้เป็นไพ่หกหเอ่อหไม้เทา้าก็คือไพ่แห่งชัยชนะยังไงคุณสําเร็จแน่ๆในรอบประจนี้คุณต้องต้องรู้เรื่องอ่ะต้องเห็นกันอ่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในเรื่องของการเดินทางโอ้ p เดอไพ่ชารตรตเกิดขึ้นก็คงมีทริปเดินทางไกลยอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเรียนโอ้ตรงน,นี้9ดาบเกิดขึ้นอาจจะมีความปวดหัวนิดนึงว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะคะ ในเรื่องความรักได้เป็นไพ่ king of wands นะคะคงจะมีเรื่องงานหรือว่าเจอผู้ชายที่ดูแบบบ้างงานเน่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเมษสิงธนูตุลได้ต้องการความสัดเจนสื่อสารอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างก่อนนะคะทุกอย่าง,งจะดีขึ้นได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ